าจารย์ครับถ้ากลับมามองที่ไต้หวันนะครับถ้าไล่ชิงเต๋อเข้ามาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วอาจารย์มองว่าโจทย์สำคัญของเขาเลยคืออะไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ายังคงเน้นย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์จีนไต้หวันผมคิดว่าก็ต้องทำไปทั้งสองทางนะครับในส่วนของความสัมพันธ์จีนไต้หวันเนี่ยอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วก็คือเราก็อาจจะเห็นความต่อเนื่องนะครับคือเราจะเห็นไต้หวันในลักษณะที่ว่าพยายามที่จะสั่งสมแสนยานุภาพนะครับแล้วก็พยายามที่จะปกป้องความอยู่รอดของตนเองในขณะเดียวกันก็อาจจะหันเข้าหาจีนมากขึ้นประนีประนอมกับจีนมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของจีนเช่นเดียวกันว่าจะตอบสนองสิ่งที่พรรค DPP หรือไล่ชิงเต๋อเนี่ยได้นำเสนอไปมากน้อยแค่ไหนที่ว่ายังเปิดช่องทางในการที่จะพูดคุยกับจีนแล้วก็ลดความตึงเครียดกับจีนอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าพรรค KMT ที่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในรัฐสภาเนี่ยอาจจะมีส่วนในการผลักดันแนวทางในลักษณะที่ประนีประนอมกับจีนมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับก็อาจจะมองอย่างนี้ได้ในขณะเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจกับประเด็นช่องแคบเนี่ยครับมันก็เชื่อมโยงกันนะครับมันไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันขนาดนั้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของไต้หวันที่ชะลอตัวส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับอุปสงค์ในจีนที่ยังไม่ได้ฟื้นชัดเจนจากสถานการณ์โควิดตรงนี้มันก็ทำให้การส่งออกของไต้หวันไปจีนเหล่านี้อาจจะน้อยลงอยู่และที่สำคัญก็คือจีนก็ใช้แนวทางเศรษฐกิจในการลงโทษหรือคว่ำบาตรไต้หวันเพื่อเป็นการกดดันพรรค DPP มาโดยตลอดแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นทั้งสองพูดคุยกันได้มากขึ้นผมก็คิดว่าการประนีประนอมกันมันจะทำให้จีนอาจจะลดเงื่อนไขหรือลดการคว่ำบาตรสินค้าหลายๆตัวของไต้หวันพวกสินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยครับซึ่งไต้หวันก็มองตลาดจีนว่าเป็นตลาดที่สำคัญเหมือนกันเนี่ยนะครับลงก็ได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของไต้หวันส่วนหนึ่งมันก็สะท้อนเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อาจจะต้องมองในระยะยาวเหมือนกันว่าเศรษฐกิจโลกจะไปทางไหนนะครับซึ่งรัฐบาลก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับการช่วยประชาชนรับมือกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอะไรเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกนะครับที่เป็นอยู่ขณะนี้